ไม่รอดเลยนะฮะอ้าวไปดูอีกหนึ่งคลิปกันบ้างคลิปนี้เกิดขึ้นในลอนดอนประเทศอังกฤษเลยนะครับคุณผู้ชมมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะเกิดคึกขนองอะไรก็ไม่ทราบไปจุดพลุไฟคุณผู้ชมแล้วก็จุดเสร็จเอาพลุไฟเนี่ยพุ่งเข้าไปในรถบัสเลยนะครับขณะที่มีคนนึงอยู่ข้างในทำเอาคนโดยสารเนี่ยตกอกตกใจกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับเนี่ยนะฮะจุดพลุไฟโอ้โหเข้าไปในรถบัสผู้โดยสารเนี่ยนะคนก็อยู่กันหลายเลยนะฮะก็เกิดความไม่พอใจกันเลยคุณผู้ชมพลุไฟเนี่ยควันมันก็โพยพุ่งอยู่ในรถเนี่ยนะฮะผู้โดยสารที่ไม่พอใจเนี่ยก็ลงไปเลยตามไปไล่จับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวแต่ว่าไม่ทันคุณผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้วิ่งหนีไปแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ตกอกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นในย่านใจกลางกรุงลอนดอนด้วยอังกฤษเลยนะฮะเล่นคึกขนองพิเลนแบบนี้เนี่ยค่ะครับ